สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเบียอีกเช่นเดิมนะครับอีซูซูคลองสิบธัญบุรีครับเดี๋ยววันนี้เซเบียจะพามารับชมนะครับรีวิวรถสวยๆข้างหลังคันนี้นะครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนล้อจัดทรงย้ายแหนบเปลี่ยนโชคนะครับเดี๋ยวความสวยงามนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเบียจะพามารับชมนะครับก็คือรุ่นCab 4 Highlander 1.9 เกรด Z เกียร์ธรรมดานะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 97,000 บาทครับลูกค้าถ้าเป็นสีขาวมุกบวกเพิ่ม 7,000 บาทนะครับก็จะเป็นราคาอยู่ที่ 914,000 บาทครับลูกค้าสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวกระจังหน้า2ชั้นแล้วนะครับสีเทาตัดด้วยสีเงินนะครับก็จะเป็นเขี้ยวใหญ่นะครับในตัว2023ก็จะเพิ่มความดุดันเท่สปอร์ตนะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเดลไลท์ในตัวนะครับไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ในรุ่นเกรด Z นะครับสำหรับด้านข้างนะครับตัวนี้ลูกค้ามีการ เปลี่ยนล้อจัดทรงมาครับตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเป็นล้อ TE ก้านยกนะครับหยอดขาวจากร้านนักกมลการยางนะครับตัวนี้สวยงามนะครับลูกค้าเลือกเป็นยางนิโตะนะครับยาง255/18นะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าเป็นรถเดิมนะครับก็จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับถ้ารถใช้งานเดิมก็จะสวยไปอีกแบบนึงแต่ว่าลูกค้าแนวสายแต่งสายยี่รับแคะนั่นเองนะครับตัวนี้มีการโหลดนะครับหน้า2หลัง4นะครับย้ายแหนบจากเหนือเพาเนี่ยย้ายลงล่างนะครับเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนโชคนะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับโมโนทูปเนาะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับลูกค้าก็จะเพิ่มความนุ่มนวลแล้วครับไม่แข็งกระด้างนะครับสำหรับโชคโปรเฟนเดอร์นะครับเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเลยสำหรับโชคโปรเฟนเดอร์นะครับเดี๋ยวเซเบียจะพามารับชมด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าใส่กระบะไลเนอร์นะครับบอกว่าอยากได้เป็นแบบว่ากระบะตัดขอบเราเซเบียก็จัดให้ครับตัดให้ลูกค้าตามสั่งที่ลูกค้าต้องการนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วครับทั้ง2ฝั่งนะครับพร้อมตัวจอพร้อมกล้องมองถอยบิวอินจากโรงงานนะครับเป็นโครเมียมนะครับนี่ความสวยงามจะเป็นแบบนี้ครับสำหรับกันชนท้ายเรามีให้นะครับมาติดมากับตัวรถนะครับตัวนี้ออกรถที่อีซูซูนครหลวงสาขาธัญบุรีนะครับแถมระบบล็อกฝาท้ายให้ทุกคันเลยนะครับกันไฟท้ายหายตัวนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับลูกค้าสำหรับรถรุ่นเกรด Z ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับลูกค้ามีสีขาวมุกสีบอลเงินสีดำแล้วก็สีเทานะครับถ้าเป็นสีนี้ก็คือบวกเพิ่ม 7,000 บาทนะครับสำหรับเกรดกัว Highlander นะครับก็จะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์นะครับแบบนี้บอกเป็นตัวสัญลักษณ์ตัวสูงนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับสามารถพับไฟฟ้าได้ในตัวเกรด Z นะครับเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมด้านภายในกันบ้างนะครับในรุ่นเกรด Z ว่าความสวยงามจะเป็นแบบไหนนะครับในตัวของเกรด Z ครับลูกค้าพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังมีตัวปรับมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบสวิตช์คูดคอนโทรลสามารถปรับหน้าจอได้นะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับก็จะเป็นระบบแบบ LED นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวเกรด L จะเป็นไฟขาวธรรมดานะครับมีตัวปรับไฟสูงต่ำให้นะครับ3ระดับแล้วก็ตัวลื่นถลายนะครับมีตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวพับกระจกไฟฟ้าของเรานั่นเองนะครับกระจกของคนขับสามารถปรับขึ้นลงอัตโนมัติได้นะครับส่วนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้แล้วก็ Android Auto ได้ทั้ง2ระบบเลยโดยที่เราไม่ต้องต่อสายเลยครับตัวแอร์ในตัวของเกรด Z ก็จะเป็นแอร์หมุนอยู่นะครับลูกค้าตามเหมือนเกรด L เลยนะครับแต่ว่าได้วัสดุในตัวของหุ้มสีเงินก็คือเพิ่มความหรูหราในการใช้งานนะครับส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็6เกียร์รวมเกียร์ถอยได้7เกียร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้นะครับสายตัวแปลงเผื่อมีชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าใส่เมมกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราแถมให้เนาะอันนี้ก็แบบนี้เลยนะครับส่วนตัวเบาะนะครับเราจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยเป็นเบาะเทคโนโลยีของ CoolMax นะครับเวลารถเราจอดตากแดดอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะช่วยระบายความร้อนได้ในตัวของเกรด Z นะครับก็จะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเบาะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้
นะครับเดี๋ยวเซเบพาไปชมด้านคนนั่งบ้างแล้วกันครับสำหรับตัวคนนั่งนะครับก็ตัวนี้จะเป็นในตัวของเกรด Z เนาะก็จะเพิ่มตัวของระบบแอร์หลังมาให้นะครับพร้อมตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็ทำให้คนด้านหลังเนี่ยไม่ต้องไปแย่งแอร์จากข้างหน้านะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโช๊คเดิมนะครับแต่เป็นยี่ห้อโปรเทนเดอร์เราให้คืนลูกค้าหมดเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสเปคแบบไหนอะไรยังไงสามารถทักมาคุยกับเซลเบียได้นะครับจัดให้ตามสั่งที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับสายด่วนนะครับถ้าลูกค้าอยากโทรมาสอบถามเซลเบียนะครับเบอร์โทร0898979862นะครับเซลเบียสำหรับช่องทางเพจครับลูกค้าอีซูซูคลอง10ปทุมธานีเซลเบียนะครับก็สามารถเข้ามากดไลค์กดติดตามได้นะครับเซเบียมีอัปเดตแคมเปญทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นแคมเปญปล่อยรถอะไรต่างๆเราสามารถเข้าไปติดตามมันได้นะครับช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่าเบียร์กระบะซิ่งนะครับก็จะขึ้นหน้าฟีดเลยสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการติดตามในเซเบียรีวิวให้ทุกๆอาทิตย์เลยนะครับสำหรับช่องทาง TikTok นะครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าเบียร์กระบะซิ่งครับลูกค้าก็จะขึ้นมาให้ลูกค้าดูเลยเซเบียรีวิวรถทุกอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงหรือว่ารุ่นไหนอะไรยังไงอยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวเซเบียจะไลค์มารีวิวให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่สวยงามนะครับก็ฝากไว้ทุกๆช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวเพจนะครับตัว TikTok YouTube นะครับเซเบียทำทุกๆช่องทางนะครับถ้าสนใจอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลเบียด้วยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เซลเบียก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย